ช่วงอาหารสร้างสุขสนับสนุนโดยฟาร์มเฮาส์ขอเสนอเมนูที่ฮอตฮิตติดกระแสจากไข่เค็มนะคะเมนูวันนี้คือแซนด์วิชไส้ครีมคัสตาร์ดไข่เค็มค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่การทำคัสตาร์ดไข่เค็มนะคะเราจะมีไข่ใช้นมข้นจืดค่ะน้ำตาลค่ะเกลือเล็กน้อยค่ะแป้งค่ะอันนี้จะใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะไข่เค็มใช้เฉพาะไข่แดงค่ะเราจะกรองผ่านกระชอนนะคะแล้วก็ลงกระทะเลยค่ะจุดไฟแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะถ้าไม่คนเนี่ยไข่ของเราก็จะติดก้นกระทะค่ะแล้วก็จะไม่เนียนเราก็จะใส่เนยเย็นนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันให้เนยละลายอีกทีค่ะเราได้ครีมคัสตาร์ดแล้วค่ะแซนด์วิชของเราเนี่ยจะใช้ขนมปัง Royal Bread ของ Farmhouse ค่ะเขามีเนื้อนุ่มสไลซ์หนานะคะทำจากแป้งสาลีไม่ฟอกขาวค่ะเราจะใช้ขนมปัง Royal Bread นะคะแล้วก็ทาด้วยเนยค่ะเราจะเอาคัสตาร์ดเนี่ยใส่เป็นไส้ตรงกลางค่ะประกบด้วยขนมปังเอาด้านที่ไม่มีเนยทับกับทางด้านคัสตาร์ดค่ะและหลังจากนี้เอาไปจี่บนกระทะให้บริเวณด้านนอกมีความกรอบค่ะแซนด์วิชไส้ครีมคัสตาร์ดไข่เค็มค่ะที่ข้างนอกมีความกรอบจากขนมปังแล้วก็ข้างในเนี่ยความนุ่มของ Royal Bread จาก Farmhouse ค่ะเพียงแค่นี้ก็สร้างสุขเล็กๆได้แล้วค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของ Farmhouse ไทยค่ะมาดามตวงฟู้ดเซเล็บ